ให้ทุกท่านได,ได้เห็นนะครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านไปเนี่ยได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าในอานาปานสติสูตรอย่างไรนะครับเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยโดยสรุปนะครับใจความก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าทีิวิเวกซึ่งท่วิเวกในที่นี้มันก็เพื่อที่จะให้เกิดกายยวิเวกและจิตตวิเวกนั่นเองถ้าหากว่า เกิดความสงบระง,งับทางกายไม่กระสับกระส่ายนะแล้วเกิดภาวะทางจิตที่ไม่ดินน้นรนไม่อยากโน่นอยากนี่นี่เรียกว่าโอเคซึ่งเสียงสติมาช่วยเราในส่วนนี้เราไม่ต้องออกจากาที่คับแคบเราไม่ต้องออกจากบ้านบ้านเรือนนะครับไปปลีกวิเวกในป่าเสียงสติช่วยให้นะนี้พระพุทธเจ้าก็ให้ ทรง,งให้ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะแนะ่อันนี้ก็คือที่ผมย้ำนักย้ำหนาว่านะคอตั้งหลังตรงสำคัญมากนะครับพระองค์ให้ดูนะครับสตินะะเริ่มต้นที่ตรงนี้หายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวซึ่งเสียงสติเวอร์ชันล่าสุดก็คงช่วยปรับคุณภาพลมหายใจหรือว่าทางเดินลมหายใจของคุณเนี่ยให้ยาวขึ้น อย่างที่ปรากฏนะครับหรือถ้าหากว่าหายใจสั้นก็แค่รู้ไปว่ามันหายใจสั้นไม่มีความน่าดีใจไม่มีความน่าเสียใจอยู่ในลมหายใจสั้นหรือยาวมีแต่ความพอใจที่มีสติรู้ตามจริงว่ากำลังหายใจสั้นหรือว่าหายใจยาวอยู่นะององตัดว่า เมื่อรู้ชัดแล้วว่ากําลังหายใจสั้นหรือว่าหายใจยาวเนี่ยก็ให้สาเนีกอยู่นะคือให้ทําความรู้อยู่ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงนะคือคิดอย่างนี้ว่าเราจะดูลมนั่นแหละนะแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าคือพูดง่ายๆว่าในขณะแห่งการกําหนดรู้นั้นเราหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยนะหายใจเข้าหายใจออกอย่างรู้ไม่ใช่หลงไม่ใช่ลืมนะ จากนั้นพอมันมีความสงบมีปิติมีสุขเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นกับปเป็นประสบการณ์ของคุณเนี่ยแะมแล้วมีความคิดแผ่ผ่านเข้ามาก็เอาง่ายๆเลยพระพุทพยยเจ้าตรัสว่าให้สำเนียกอยู่คือให้ให้รู้สึกอยู่นะว่าเราจาักระงับกายสังขาร หายใจออกคัดอ,นนอันนี้เนี่ยกายะสังขารในที่นี้ก็คือ,อลักษณะปรุงแต่งทางความคิดนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าให้หยุดลมหายใจนะเพราะอันนี้ชัดเจนนะท่านให้กําหนดนะว่าเราจะระง,งับความคิดถ้าหากว่าความคิดมันแผ่วผ่านเข้ามาเราแค่ดวูว่ามันผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปเราจะไม่คิดต่อเราจะไม่ตรึกนึกต่อนะกำลังของสมาธิกําลังของปิติและสุขเนี่ยมันจะทําได้โดยง่ายได้ ณขณะที่เรากําลังหายใจเข้าณขณะที่เรากําลังหายใจออกอยู่นั่นเองเมื่อความคิดเผ่าผ่านเข้ามาเราจะสามารถเห็นมันเหมือนแมงวีแมงวันเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟได้ง่ายๆนะอันนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า เป็นสมถะเต็มขั้นแล้วมักจะมีคนสงสัยว่าออนาปานสติเนี่ยสมถะเต็มขั้นมันอยู่ตรงไหนสมถะมันอยู่ตรงไหนวิปัสนาอยู่ตรงไหนนี่คือสมถะนะจิตสงบปราศจากความคิดนั่นเองเมื่อทําได้อย่างนี้เธอได้ชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายนะมีความเพียรมีความรู้สึกตัวนะมีสติแล้วก็กําจัดความโลภกําจัดความหลงไปทุกหลงไปเศร้าหลงไปโศก แบบโลกๆซะได้นะนะพระองค์ก็ตรัสว่าเรากล่าวลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายนะเพราะฉะนั้นในบัรนี้เธอทั้งหลายจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายพูดง่ายๆพอมีสมาธิเห็นลมหายใจชัดนะนี่ขึ้นชื่อว่า ได้ชื่อว่าเห็นกายในกายแล้วคำว่ากายในกายไม่ใช่ว่าเอากายอื่นมาซ้อนกันนะแต่ก็คือเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายจากหลายๆส่วนทั้งหมดนะแล้วก็ไอความการมีสติการมีความเพียรการมีความรู้สึกว่าใจนิ่งนะนั่นแหละตัวนี้แหละที่เป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าต้องการจากนั้นพอจิตมีความวิเวกมากเข้าคุณก็จะรู้สึกได้นะ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้สำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดปีติหายใจออกเป็นผู้กําหนดปีติหายใจเข้าพูดง่ายๆพอรู้สึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีปีติโดดเด่นขึ้นมาเราก็รู้ไปนี่เรียกว่าเป็นปีตินะที่เกิดขึ้นในลมหายใจน,นี้เรากําลังมีลมหายใจแห่งความมีปีตินะจากนั้น ท่านก็ให้กําหนดดูว่าในปิติอันเยือกเย็นนั้นมันมีความสุขแฝงอยู่ด้วยก็ให้รู้นะว่ากําลังเป็นสุขอยู่มีความสุขเกิดขึ้นอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี่ตรงนี้มาถึงองค์ฌานสี่ข้อแล้วนะครับนี่พอเรา,เารู้ไปถึงตรงนี้มีความสงบเป็นสมถะเต็มขั้นอย่างนี้นะเวลาความคิดแพ่วผ่านเข้ามา มันก็จะเห็นได้ง่ายนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้สำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้านะฮะเมื่อกี้ต้องขออภัยคือคำว่ากายสังขารผมหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านหมายถึง การระงับความกัดแกงของกายนะครับคือกายไม่กัดแกงกายไม่มีความกระสับกระสายส่วนจิตตสังขารนี้อันนี้ถึงจะเป็นความคิดนะขออภัยด้วยนะครับเม,มื่อกี้พูดไปนี่ก็คือตอนที่เรามีความสงบนิ่งนะของเอริบทนั่งไม่รู้สึกว่ากายอยากรกระดุกกระดิกไม่รู้สึกว่ากายอยากจะ ลุกขึ้นไปไหนนะอันนั้นก็คือกายสังขารน,นะครับที่สงบลงระงับลงอย่างที่สํานนนพระพุทธเจ้านะครับท่านตรัสไว้ว่ากายมีความระงับไม่กวัดแกงนะอันนั้นคือกายสังขารดับลงระงับลงนะส่วนจิตสังขารเนี่ยก็คือลักษณะที่ความคิดมันแพร่ผ่านเข้ามานะแล้วเราสามารถรู้ได้เห็นได้ ว่าเอ้ยนี่ตอนนี้มันเข้ามาในหัวเมื่อไหร่ที่ลมหายใจไหนแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือกระทั่งมีกําลังของของจิตมีกําลังของปิติและสุขเนี่ยนะทำให้ไอตัวความคิดนั้นมันระง,งับดับลงไปได้นี่อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หลายๆท่านก็คงเห็นนะครับนี่ตรงนี้นะะคือมันข้ามมาในส่วนของอาการรู้เวทนา ตอนแรกเรารู้กายนะฮะในรู้ในส่วนของกายตอนนี้เรารู้ส่วนของเวทนานะครับอ่าอันนี้สําหรับคืนนี้เนี่ยก็จะเอาแค่ตรงที่เราได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกอย่างรู้ ว่าเอาเรียบทอันเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคือพูดง่ายๆว่านั่งก่อตั้งหลังตรงเป็นยังไงไม่ลืมมันจะเกิดความแนบเป็นหนึ่งนะทั้งในส่วนของลมหายใจนะครับแล้วก็เครื่องประกอบคือกายที่อาศัยนั่งหายใจอยู่นี้นะครับเมื่อเกิดปิติและสุขตรงนั้นจิตเริ่มมีกำลัง จิตเริ่มมีความรู้สึกว่าเออความคิดผ่านเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้จิตตสังขารน,นะส่วนกายสังขารก็คือไอ้ลักษณะทางกายเนี่ยที่มันจะมีความประนีตขึ้นนะมันจะมีความรู้สึกอยู่นิ่งๆก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นต้องกวัดแกงนะเมื่อกี้ตอนแรกอ่านแปลแปลผิดไปนิดนึง กายสังขารเนนะี่ยคือความปรุงแต่งทางกายส่วนจิตตสังขารเนี่ยก็คือความปรุงแต่งทางจิตนะครับซึ่งเฉพาะในอาณาปานาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าหมายถึงความคิดนั่นเองนะะความนึกคิดปรุงแต่งนะว่าเรากำลังคิดนะเป็นเราของเรา